あっ。 ในหน่วยที่9นะคะก็จะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดในผลิตภัณฑ์ค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะก็คือเราเราได้ท่านอาจารย์ธีรวัตรนะคะ,คะซึ่งท่านเป็นผู้ที่เหมือนมีส่วนเกี่ยวข้องในการออก กฎหมายฉบับนี้ด้วยใช่ไหมคะ,คะอ,อาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักศึกษาจะได้รับความรู้ไปนี้บอกได้เลยว่าเป็นความรู้ทั้งในทางทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติะนะคะท่านอาจารย์คะในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดในผลิตภัณฑ์คะ่ะท่านอาจารย์มันมีมันมีขอบเขตนะคะแล้วลักษณะของสินค้าแบบไหนที่ท,ที่อยู่ภายใต้กฎหมายตรงนี้คะครับตัวกฎหมาย ฉบับนี้นั้นมีชื่อเต็มๆว่าพระราชบัญญัตินะครับว่าด้ยวยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพศ2551กฎหมายฉบับนี้นั้นเนี่ยะจะมีการให้ความคุ้มครองกับผู้บริโภคเฉพาะกรณีที่เป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยอย่างเดียวนะครับในกฎหมายนั้นได้ให้คำนิยามความว่าสินค้านั้นหมายความว่าสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดที่ผลิต หรือสั่งหรือนําเข้ามาขายในราชนาจักร<ะ>รวมไปจนถึงผิดผลทางกเกษตรกรรมกระแสไฟฟ้านะครับด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ก็จะมีข้อยกเว้นว่าอาจจะมีการกําหนดสินค้าบางอย่างนะครับที่ออกโดยกฎกระทรวงและระบุว่าไม่ใช่สินค้าตามกฎหมายนี้ก็มีเหมือนกัน<ะ>ซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันนะครับ<ะ><ะ>ตอนนี้ดูคํานิยามคำว,ว่าสินค้าก่อน<ะ>สินค้านั้นหมายความว่าสังหาหริมทรัพย์ทุกชนิด นั่นก็หมายความว่ากฎหมายฉบับนี้นั่นเป็นกฎหมายกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นยาเป็นเครื่องสมอางนะครับเป็นสังหารทรัพย์อื่นเช่นรถยนต์นะครับเ,เครื่องบินแล้วก็จิปาถะนะครับที่มันเป็นทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้นะครับพวกนี้ก็ถือว่าถ้ามีเรื่องของความรับผิดนะครับจะต้องมาใช้กฎหมายสคบอคือกฎหมายฉบับนี้เท่านั้นนะครับเราเคยพูดว่าเอะถ้าเป็นกฎหมายอาหารต้องใช้ ถ้าเป็นอาหารต้องใช้กฎหมายออยถ้าเป็นยาต้องใช้กฎหมายยาของออยแต่จริงๆถ้าเป็นเรื่องความรับผิดคือลายบิที่เนี่ยนะครับจะต้องใช้กฎหมายสคบเท่านั้นและตัวสินค้านั้นจะต้องเป็นสังหาริมทรัพย์เท่านั้นนะครับส่วนกรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นั้นมันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอาคารที่อยู่อาศัยต่างๆเหล่านั้นมันจะมีกฎหมายควบคุมอาคารซึ่งเป็นกฎหมายดูแลในเรื่องความปลอดภัยอยู่แล้วจะไม่เกี่ยวกับสินค้าตัวนี้นะครับ S <S <S ส่วนในกรณีถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบริการบริการก็จะไม่เกี่ยวกับตรงนี้ครับเพราะว่าสินค้าตามกฎหมายรับความรับผิดของเรานั้นเน้นเฉพาะสินค้าอย่างเดียวที่เป็นที่เป็นสังหาริมทรัพย์ใช่แล้วต้องเป็นสังหาริมทรัพย์ด้วยครับค่ะนะคะครับซึ่งค่ะท่านอาจารย์คะมันมีกฎกระทรวงนะคะที่กําหนดไหมคะท่านอาจารย์ที่กําหนดว่าสินค้า ใดบ้างที่ไม่ถือว่าเป็นสินค้าภายใต้ PLR ตัวนี้ค่ะหลังจากที่มีกฎหมายฉบับนี้ออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็มีประเด็นเยอะะไปหมดนะครับว่าเอในประเทศไทยเรานั้นบริบทก็คือเป็นประเทศกษตรกรรมค่ะดังนั้นพวกชาวนาทำทำนาได้ข้าวมันก็จะต้องเป็นสินค้าตามกฎหมายนี้ด้วยสิเพราะว่ามันเป็นปิดผลทางเกษตรกรรมเพราะผิดผลทางเกษตรกรรมนั้นเป็นนิยามอยู่ในคําว่าสินค้านะครับแล้วก็เป็น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการกสิกรรมนะครับก็คงจะเข้าหมดพอเข้าหมดแล้วก็เกิดปัญหาว่าชาวนาหรือว่าคนชาวสวนที่อาจจะมีความรู้ระดับหนึ่งนะครับไม่มีความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีไม่เข้าใจในเรื่องของการที่จะต้องมีหน้าที่ในการทดสอบพิสูจน์ถ้าปรากฏว่าสินค้าที่ตรงผิดแปลแล้วผู้บริโภคระทานเกิดความสายเกิดขึ้นเนี่ยตอนเองมีหน้าที่ในการพิสูจน์ตัวเองก็จะไม่มีปัญญาในการพิสูจน์กฎหมายก็เลยมีการพิจารณาออก ในลักษณะที่ว่ามันต้องกําหนดเป็นกฎกระทรวงะนะครับก็เลยกําหนดมาว่าผลิตผลทางเกษตรกรรมที่มีแหล่งกําเนิดในประเทศไทยะนะครับแล้วก็ผลิตโดยเกษตรกรนะครับซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกร,รตามกฎหมายว่าด้วยสากลนะครับอย่างนี้เนี่ยสินค้าที่ออกมานั้นเนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองว่าไม่เป็นสินค้าตามกฎหมายนี้แต่เป็นสินค้าตามกฎหมายทั่วไป การเป็นสินค้าตามกฎหมายนี้กับการไม่เป็นสินค้าตามกฎหมายนี้มีความหมายแตกต่างกันมากถ้าเป็นสินค้าตามกฎหมายนี้เนี่ยความรับผิดจะสูงความรับสิบจะมากภาระในการพิสูจน์จะตกอยู่กับคนที่เป็นผู้ประกอบการคือผู้ผลิตนะครับแต่ถ้าเป็นสินค้าไม่ใช่ตามกฎหมายนี้ภาระในการพิสูจน์นั้นก็จะเป็นไปตามหลักทั่วไปนะครับใครเก่าอ้างว่าสินค้าของเขาไม่ดีก็ต้องมีหน้าที่ในการนําสืบนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งไม่ว่าสิ่งที่ ผลิตออกมาแล้วนั้นเนี่ยจะมีลักษณะของการมีการแปรรูปมีการแยกมีการแยกแยะมีการไรจิปาถะนี่นะครับมันก็ยังเป็นไม่ใช่สินค้าตามกฎหมายนี้แต่ในกรณีที่เราเมีการนําเข้ามานําเข้ามานั้นผิดผลทางเกษตรกรรมนาเข้ามาไม่ว่าจะเป็นพืชผล,ผลหรือเป็นผลไม้อะไรก็แล้วแต่นั้นเนี่ยมันไม่ได้มีแหล่งกําเนิดในประเทศไทยอย่างนี้ผู้นําเข้ารับผิดเต็มๆต,ต,ตามกฎหมายนี้นะครับเพราะถือว่าเป็นสินค้าตามกฎหมายนี้ ทุกสินคถึงแม้เป็นสินค้าเกษตรที่นําเข้าก็ตามใช่ครับเพราะว่าปิดผลทางการกรรมต้องมีแหล่งกําเนิดในประเทศไทยก็คือปลูกในประเทศไทยแล้วก็ต้องปลูกโดยเกษตรกรตามกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายเกษตรกรหรือตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการส่งเคราะห์เกษตรกรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่นะครับมีเรี้ยงไก่เป็นฟาร์มเยอะๆนะครับทำปิดผลทางการกรรมเยอะๆเป็น m a s โ product อย่างนี้นะครับถือว่าเป็นสินค้าตามกฎหมายนี้ครับ จุดประสงค์คือต้องการที่จะช่วยรายย่อยเท่านั้นเองครับค่ะครับผมอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งซึ่งมีความเคลื่อนไหวค,คือกลุ่มแพทย์นะครับกลุ่มที่เป็นผู้ให้บริการทางด้านสาธารณสุขเป็นพวกแพทย์นะครับเป็นพวกผู้มีวิชาชีพเวชกรรมเป็นหมอฟันมั่งหมอ,อสัตวแพทย์กิบอาถานี่นะครับพวกนี้ก็มีความเคลื่อนไหวว่าเอะถ้าในกรณีที่เขารักษาคนไข้คนหนึง่งและเขาจําเป็นที่จะต้องผลิตยา ะนะครับเขาก็ผสมยาขึ้นมามการผสมยาของเขานั้นถือว่าเป็นคนทําเป็นคนผลิตก็จะถือว่าอยู่ในฐานะผู้ประกอบการตามกฎหมายนี้ด้วยเขาก็กลัวว่าเขาจะต้องได้รับยาแรงตามกฎหมายนี้เขาก็เลยพยายามมีการต่อสู้นะครับมีความพยายามออกกฎกระทรวงขึ้นมากฎกระทรวงตัวนี้ออกมาก็คือหมายความว่าแพทย์ผู้ที่ปรุงนะครับ จดทำยาขึ้นมาผสมยาขึ้นมาแล้วก็ใช้กับคนไข้เพื่อบำบัดรักษาคนไข้ที่ตัวเองเป็นคนตรวจเนี่ยกรณีอย่างเนี้ยไอตัวสินค้าที่ยาตัวเนี้ยไม่ถือว่าเป็นสินค้าตามกฎหมายนี้ 1> <1> นะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดมีความเสียหายเกิดขึ้นกับคนไข้เป็นอย่างไรนั้นเนี่ยก็ไปใช้ตามกฎหมายแพ่งพาณิชย์ <S 1> <1> <S ว่ากันไปตามปกติ 1> <1> เขาก็เป็นเรื่องของความพยายามของเขามีอีกตัวหนึ่งคือเครื่องมือแพทย์ 1> <1> <c oughs> นะครับเครื่องมือแพทย์นะครับที่จะใช้ช่วยเหลือคนที่เป็นคนป่วยต่างๆนั้นแพทย์ก็มี การประดิษฐ์มีการคิดขึ้นมาเองนะครับเขาก็บอกว่าการที่ทําเครื่องมือแพทย์ขึ้นโดยแพทย์ผู้ให้บริการทางด้านสาธารณสุขแล้วก็ไปใช้กับคนที่เป็นคนไข้ของตนเองอย่างนี้ไม่ใช่สินค้าตามกฎหมายนี้ครับอันนี้ก็คือกดกฎกระทรวงออกมา2อฉบับกับตอนนี้มีแค่2ฉบับแสดงว่าก็มีความหมายโดยเฉพาะเลยว่าอะไรบ้างที่เป็นสินค้าตามกฎหมายนี้ ทีนี้แน่นอนค่ะอาจารย์ว่าพอมันเป็นสินค้าแล้วมันก็ต้องมีการซื้อขายใช่ไหมคะทีนี้ค่ะตามกฎหมายนี้ค่ะเขาก็มีบัญญัติคํานิยามของคําว่าขายไว้โดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะครับอยากจะช่วยอธิบายคือเรื่องขายนั้นเนี่ยถ้าเราดูง่ายๆก็เป็นเรื่องของการตอบแทนเราขายของเราก็ได้เงินแต่ในเรื่องขายตามกฎหมายฉบับนี้นั้นมากกว่านั้นการขายตามกฎหมายฉบับนี้ไม่ว่าจะเป็นการให้นะครับ เป็นการเป็นการให้เป็นการให้โดยที่ไม่ได้เรียกค่าตอบแทนนะครับเป็นการแจกนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับหรือว่าเป็นการที่จัดให้มีการแสดงนะครับนำออกแสดงต่างๆจิจาถะพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทําไปถ้าทําไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้านี่นะครับถือว่าเป็นขายยกตัวอย่างครับยกตัวอย่างเช่นบริษัทแห่งหนึ่งนะครับผลิตสินค้าออกมาเป็นสินค้าตัวใหม่แล้วต้องการที่จะให้ผู้บริโภค มีความสินค้าตัวนี้ติดตลาดนะครับก็มีการจัดจ้างคนนะครับไปยืนตามที่ต่างๆแล้วก็ใครเวียนผ่านมาก็แจกให้โดยให้ทดลองไปใช้แบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเข้าไปใช้แล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> เขาใช้แล้วเขาเกิดความสายเกิดขึ้นมาเนี่ยครับงานเข้านะครับคนที่เป็นเจ้าของบริษัทคนนั้นจะต้องรับผิดเพราะถือเป็นผู้ประกอบการเพราะถือว่าเป็นการขายแล้วครับค่ะเคสที่อาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ยเราจะเห็นบ่อยมากเยอะนะตามตามหน้าห้างนะคะเราไปเราก็จะเห็นอุ้ยของฟรีกินเลยนะคะเไงคะเก็บเก็บกลับบ้านใช่ไหมคะใช้ด้วยนะคะถ้าใช้แล้วเกิดความสายเกิดขึ้นนะครับมีสิทธิ์นะครับถือว่าเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายนี้เลยนะครับ แล้วก็มีสิทธิ์ในการที่จะเรียกร้องของความชดเชยจากคนที่เป็นผู้ประกอบการคนที่เป็นบริษัทที่เป็นผลิทนะครับแต่บางครั้งมันก็มีประเด็นนะครับมีประเด็นในทางกฎหมายคือหมายความว่าในกรณีที่บริษัทนะครับต้องการที่จะช่วยคนที่ประสบภัยต่างๆนะครับก็มีการบริจาคนะครับผิดพันธ์ของตอนเองซึ่งเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆถ้าเข้าไปใช้แล้วเนี่ยนะแล้วเขาเกิดความสายเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับ ก็เกิดเป็นความเห็นทางนิสสัตสองอย่างค่ะความเห็นทางนิสสัตด้านหนึ่งก็บอกว่าอันนี้ถือว่าเป็นการทําเพื่อประโยชน์ทางการค้าแล้วถือเป็นการขายบางคนก็บอกอันนี้เป็นการทําเพื่อการกุศลนะครับไม่เป็นการขายไม่เป็นประโยชน์ทางการค้าอย่างนี้ก็มีนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องรอให้มีเรื่องมีราวขึ้นถึงสืงสารก่อนว่าจะสารท่านจะชี้ว่ายยงไงไะแต่ถ้าเป็นความเห็นของของอาจารย์นี่นะครับถือว่าการที่เขามีจิตการกุศลก็จริงนะครับ แต่เขาทำเนี่ยแฝงไปด้วยทางอ้อมนะครับ <c oughs> เป็นประโยชน์ทางการค้าทางอ้อม <c oughs> <c oughs> นะรเราจะสังเกตมีการถ่ายภาพลงหนังสือพิมพ์ <c oughs> นะครับ <c oughs> มีรูปโชว์ส,สินค้าด้วยอะไรอย่างนี้นะครับ <c oughs> ท่านอาจารย์คือจริงๆเคยมีกรณีหนึน่งท่านอาจารย์เวลาเวลาเวลาเราท้องแล้วเราไปคลอดลูกตามโรงพยาบาลน, <c oughs> นะคะเขาก็จะมีตามโรงพยาบาลก็จะมีการแจกนมผง <c oughs> อย่างเงี้ยนะคะเหมือนถามว่าอันเนี้ยเพื่อประโยชน์ในทางการค้าไหมคัอาจารย์เป็นครับเป็นประโยชน์ทางการค้าครับ ถ้าอาจารย์มีอีกกรณีหนึ่งค่ะอย่างบางทีเวลาเราไปตามห้างแล้วเห็นเขานํารถนะคะรถนําเข้ามามาตั้งจัดโชว์อย่างเงี้ยค่ะถือว่าเป็นการเราเราให้คนเข้าไปชมไปเดินดูได้ไปเปิดไปลองนั่งถือว่าเป็นการขายไหมคะตรงนี้เป็นกฎหมายพิเศษนะครับการการจัดนําออกแสดงนะครับเช่นนํารถนําเข้ามานะครับแล้วก็มาเช่าพื้นที่เอารถนั้นมาแสดง แล้วก็ไม่ทราบเ,เหตุใดน,นะครับรถมันเกิดระเบิด <S <S แรงระเบิดทําให้ชิ้นส่วนเดินไปถูกหน้าคนที่เดินไปเดินมาในงาน <S <S ะนะครับอย่างนี้ก็เป็นขายครับ <S <S เพราะว่าการจัดนําออกแสดงนั้นจุดประสงค์ก็คือว่าถ้าใครสนใจก็อาจจะมาจองอะไรเงี้ะนะครับเป็นการทําเพื่อประโยชน์ทางการค้าถึงแม้นว่าตอนนั้นยังไม่มีใครมาจองก็ตามแต่มันระเบิดก่อนก็ถือเป็นขายแล้วครับแสดงว่าคําว่าขายตามกฎหมายนี้มีความหมายที่กว้างมากนะคะกว้าง กว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เราใช้กันอยู่นะคะเพรน้มไม่มีค่าตอบแทนก็เป็นแต่ต้องเน้นนะครับเพื่อประโยชน์ทางการค้าค่ะนะคะทีนี้นะคะพอพอ,พอเรามีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วแน่นอนก็ต้องมีคนที่มารับผิดชอบะนะคะซึ่งมันก็จะมีความรับผิดเข้ามาค่ะ,คะซึ่งมันก็จะมีที่เกี่ยวกับพวก,พวกคุ้มครองผู้บริโภคเขาจะเรียวกว่าความรับผิดโดยเคร่งครัดโดยใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะตัวตัวความรับผิดโดยเคร่งครัดเป็นกฎหมายพิเศษตามกฎหมายนี้นะครับถ้าแปลแบบง่ายๆคือ คนที่เป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในสินค้าตัวนั้นนะครับนะครับคนที่เป็นซัพพลายเชนทั้งหมดนี่นะครับที่เกี่ยวข้องกับฟินิชโปรดักต์ตัวนั้นนี่นะครับจะต้องรับผิดร่วมกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือหมายความว่ากฎหมายเขาเขียนไว้แบบนี้ครับว่าผู้ประกอบการทุกคนนะครับต้องร่วมกันรับผิดต่อความเสียที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย hmm. และสินค้านั้นได้มีการขายแก่ผู้บริโภคนะครับไม่ว่าความเสียนั้นจะเกิดขึ้นจากการทําโดยจงใจหรือประมาทเล่เล่อของผู้ประกอบการใดหรือไม่ก็ตาม <sost> ขออนัี้ครบ ในกรนี่เป็นคนผลิตแอร์แบกนะครับคือถุงลมแล้วก็ส่งให้ในขอในขอก็เป็นคนผลิตรถยนต์รถยนต์ทั้งคันนะครับแล้วก็เอาแอร์แบกของในกรนี่มาใช้ด้วยปรากฏว่ามีคนซื้อรถคันนี้ไปนะครับขับแล้วเกิดอุบัติเหตุแอร์แบกไม่ทํางานในกรณีอย่างนี้นะครับคนที่ได้รับความเสียหายคือคนขับเนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะฟ้องทั้งในกรแล้วก็ในขอ นะครับเพราะในกอกับในขอนั้น,นตอนรู้ผมรับผิดแม้ในกอจะต่อสู้ว่าเนี่ยในขอนี่ไปติดตั้งผิดแบบเองฉันเนี่ยมีใบเซอร์นะครับผ่านแลบได้คุณภาพด้วยความปลอดภัยได้มาตรฐานแต่เธอติดตั้งผิดแบบเองอันนี้ก็ต้องไปว่ากันอีกเวทีหนึ่งนะครับในกรณีกฎหมายปิดปากนะครับในกอกับในขอนั้นไม่มีทางจะเอาข้อต่อสู้มายืนยันต่อคนที่เป็นผู้เสียหายนะครับเพราะว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะมาอ้างเรื่องความจงใจหรือประมาทเลินเล่อถึงแม้คุณจะไม่จงใจคุณจะไม่ประมาทเลินเล่อนายกอบอกผมไม่ได้จงใจผมไม่ได้ประมาทเลินเล่อเป็นเรื่องของนายขอคนเดียวก็ต้องรับผิดครับท่านสาขาแสดงว่าก็คือสมมติมีกรณีกอขอและผู้เสียหายคือยังไงก็ตามกอกับขอต้องรับผิดต่อผู้เสียหายแน่ๆนถูกต้องครับส่วนกอกับขอจะไปไปไล่เบียดกันไปก็เป็นอีเรือกเงถ้าสมมติตัวอย่างวัตติกี้เนี่ยครับสมมติว่าความเสียหายร้อยหนึ่งนะครับ คนพูดมือผูาลนี่ก็สามารถฟ้องในกอและฟ้องในขอเพราะว่าต้องรับผิดแบบลูกนี้ร่วมะนะครับในกอจ่ายไป30ในขอจ่ายไป70ค่ะเดี๋ยวเรืเร่องคดีจบไปแล้วนะครับต่อมา30เนี่ยในกอไปไล่เบี้ยวอจากในขอได้นะครับเพราะในกอสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนเองนั้นเนี่ยเอ้ยไม่เป็นเรื่องของในขอติดตั้งผิดแบบเองนะอของชั้นเป็นของมีคุณภาพนะอย่างนี้ก็เท่ากับว่าในกอไม่ต้องรับผิดเลยนะครับไปแต่ต้องไปไล่เบี้ยวอจากในขอค่ะครับ อันนี้เขาเรียกว่าเป็นความรับผิดโดยเคร่งข่ายก็คือกฎหมายปิดปากเลยใช่คะใช่ครับกฎหมายปิดปากครับห้ามาเถียงเลยนะว่าฉันเนี่ยผลิตได้มาตรฐานอะไรเงี้ยถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมาปุ๊บรวบยอดเลยนะคะก็คือยังไงคือกฎหมายมองว่ายังไงผู้เสียหายเนี่ยก็คือต้องต้องได้รับอะไรทดแทนไปก่อนและเดี๋ยวคุณจะไปไล่เบี้ยกันยังไงก็คือเป็นเรื่องของคุณอีกอีกอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคนที่เป็นผู้เสียหายจะต้องมีหน้าที่พิสูจน์ก่อนครับคือหมายความว่าคนขับเนี่ยต้องพิสูจน์ว่าตนเองเนี่ยขับรถ ด้วยความเร็วเร็วมากๆตามที่ระบุในเอกสารคู่มือรถนะครับและรัศมีการชนกับสิ่งที่กิดขวางสมมติว่เกิดเวทชนสิ่งกิดขวางต้นไม้ใหญ่นี่นะครับก็ไปดูในฉลากแล้วรัศมีมันก็สามารถที่จะชนแบบนี้ะนะครับแอร์แบกต้องทํางานะนะครับถ้าพิสูจน์ได้แบบนี้ว่าตนเองรับความเสียหายจากสินค้าของผู้ประกอบการและตนเองได้ใช้สินค้านั้นเป็นไป,นปนตามปกติธรรมดาปกติธรมธรมดาก็คือหมายความว่าขับเร็ว ตามที่ระบุไว้ในเอกสารการชนก็เป็นเอกสารบอกว่าแอร์แบ็กต้องทํางานแต่แอร์แบ็กมันไม่ทํางานอย่างนี้ความรับผิดก็จะตกไปอยู่กับคนที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์นะครับหรือคนที่เป็นผู้นำเข้ารถยนต์ซึ่งผู้นาเข้ารถยนต์หรือผู้ิรถยนต์ก็ตามแล้วแต่กรณีนั้นเนี่ยจะหลุดพ้นจากความรับผิดเนี่ยจะต้องพิสูจน์ให้ได้นะครับถ้าเกินโดยหลักคือต้องรับผิดนะครับถ้าเป็นผู้สายพิสูจน์ได้ก่อนแล้วพิสูจน์ได้หนึ่ง เสียหายจากสินค้าของผู้ประกอบการและใช้เปรนเป็นตามปกติธรรมดาค่ะภ, <า S 2> ภาระในการพิสูจน์จะตกไปของผู้ประกอบการทันทีครับผู้ประกอบการจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าแอร์แบ็กนั้นเป็นสินค้าที่ปลอดภัยภ <า S 2> หรือว่าจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าผู้เสียหายนั้นรู้อยู่แล้วว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยหรือจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าผู้เสียหายนั้นใช้ไม่ถูกวิธีคนะเช่นว่ารัศมีที่ชนนั้นมันไม่ใช่มันไม่เป็นไปตามอะไรแบบนี้นะครับอย่างที่เป็นต้นค่ะท่านอาจารย์ถามไปนิดน กรณีเดิมที่ท่านอาจารย์บอกรถยนต์นะคะขับเสร็จมีปัญหาเรื่องชนเสร็จอ airbag แล้วก็ได้รับได้รับได้รับความเสียหายนะคะเกิดผู้เสียหายบอกว่าเนี่ยนอกจากความเสียหายทางด้านร่างกายแล้วตกใจนะคะตกตกใจอย่างเงี้ยเรียกค่าเสียหายได้ไหมคะท่านอาจารย์กกฎหมายกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่สร้างเครื่องมือให้กับสารนะครับ สมัยก่อนสารนั้นเนี่ยจะไม่มีเครื่องมือตัวนี้เวลาวินิจฉัยความเสียหายที่ไม่สามารถกําหนดเป็นตัวเงินได้ท่านก็นจะวินิจฉัยเป็นแบบนี้ะนะครับซึ่งความเสียหายต่อจิตใจนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าเป็นความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานความอับอายขายหน้านะครับค,ความมิดตกกลงบน นะครับแล้วก็ความเสียหายจึงเกิดในทํานองเดียวกันอันนี้เรียกว่าความเสียจิตใจแต่ความเสียจิตใจนั้นเนี่ยคนที่จะต้องมีสิทธิในการที่เรียกร้องได้นั้นเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยก่อนนะครับจะต้องได้รับความเสียหายจากร่างกายนะครับสุขภาพหรืออนามัยก่อนความเสียต่อจิตใจจึงจะเกิดขึ้นตามมาได้นะครับอย่างเช่นเคสเมื่อกี้นี่นะครับการที่ขับรถแล้วก็ชนแล้วแอร์แบ็ก์ไม่ทํางานนี่นะครับทาให้ตัวเองหน้าอกเนี่ยกระแทกกับ พวงมาลัยซี่โครงหักนะครับการที่ที่โครงหักนั้นเนี่ยความเสียหายต่อร่างกายคือที่โครงหักแต่ความเจ็บปวดทุกทรมาจากการผ่าตัดคือจิตใจสามารถเรียกร้องได้ด้วยครับแล้วความเสียใจจิตใจนั้นไม่มีเพดานครับเรียกเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ต้องพิสูจน์แล้วก็ให้สารเชื่อนะครับแต่ความเสียหายต่อร่างกายนั้นมันก็จะเป็นเรื่องค่ารักษาพยาบาลซึ่งจับต้องได้อันนี้ก็ต้องมีหลักฐานแสดงนะครับอันนี้ก็คือเป็นค่าเสียหายต่อจิตใจเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นผู้บริโภคแล้ว เกิดความเสียหายอย่างเนี้ยสบายใจได้แล้วว่ากฎหมายตัวนี้มีมารองรับในเรื่องค่าเสียหายทางด้าน,นจิตใจะนะคะแล้วก็เป็นแบบนี้ด้วยครับถึงแม้ว่าตัวเองยังไม่ทันใช้สิทธิ์เสียชีวิตก่อนะนะครับตัวคนที่เป็นาทายาทเนี่ยนะครับ<อ>ก็สามารถที่จะมารับสิทธิ์ตรงนี้ได้ครับ<อ>เพราะว่ามันเป็นคดีแพ่งนะครับคดีแพ่งไม่ระงับนะครับสามารถจะฟ้องแทนได้แต่ในกรณีถ้าสมมุติว่าคนที่เสียชีวิตไปคนที่ขับรถนั้นเป็นลูกชายนะครับแล้วก็ มีสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียาวลานะครับแล้วก็ความเจ็บปวดทุกข์ทนมานด้วยนะครับอาจจะเรียกเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะ่ะปรากฏว่ายังไม่ทันใช้สิทธิ์เสียชีวิตซะก่อนนะครับในกรณีอย่างนี้นะครับคนที่เป็นทายาทอาจจะเป็นแม่ก็ฟ้องได้นะครับแ,แต่ต้องฟ้องภายในอายุค,ความนะครับอายุค,ความจะมีกําหนดไว้ว่า3ปีนับตั้งแต่วันที่ความเสียหยเกิดขึ้นและรู้ตัวผู้ประกอบการที่ต้องรับผิด อย่างนี้ก็ชัดเจนใช่ไหมครับเกิดเหตุวันไหนก็รู้อยู่แล้วใครเป็นเจ้าเกณฑผู้ผลิตผู้ประกอบการก็รู้อยู่แล้วนะครับต้องใช้สิทธิภายในสามสามปีนับแต่วันที่ความเสียหายเกิดขึ้นนะครับท่านอาจารย์คะทีนี้คือประเทศไทยเราเนี่ยยอมรับแล้วมีมีประเทศไหนบ้างไหมคะท่านอาจารย์ที่บอกว่าอุ้ยเนี่ยความเสียหายทั้งจิตใจแบบเนี้ยไม่ยอมรับอ่ะมันพิสูจน์ไม่ได้ครับตอนนี้ก็มีมีที่ที่ที่ทราบก็มี สภาพยุโรปกับประเทศเยอรมน,นีประเทศเยอรมน,นีเนี่ยเขาก็จะใช้เลือกเรื่องก,ก,กฎหมายเรื่องละเมิดะนะครับไม่เอาไม่มีความเสียต่อจิตใจ,จนะครับแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นอังกฤษนะรวมถึงไทยเราก็จะมีกําหนดเรื่องความเสียจิตใจ,จไว้ะนะครับเพราะฉะนั้นประเทศที่ไม่มีจริงก็คือเยอรมนีนะสภาพยุโรปค่ะค่ะอันนี้ก็คือกลุ่มประเทศที่ไม่มีในเรื่องการกําหดดค่าเสียหายทางด้านจิตใจ่อาจารย์ค่ะ ทีนี้นะคะอาจารย์คืออย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างอะค่ะว่าเนี่ยมันเป็นกลุ่มประเทศที่ให้ให้ความคุ้มครองและไม่ให้ความคุ้มครองนะคะทีนี้เราจะมาดูกันว่าในส่วนของกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะอาจารย์ช่วยอธิบายนิดเดีผมเรียนว่ากฎหมายว่าด้วยความรับผิดในผลิตภัณฑ์ในประเทศทางแถบอาเซียน10ประเทศนี่นะครับเขาจะไม่แยกออกมาเป็นพระราชบัญญัติ แต่เขาจะเป็นบทหนึ่งอ,อยู่ในกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเขาจะมีอยู่ในบทหนึ่งในกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนะครับซึ่งตรงนี้ในในจะต่างแตกต่างจากบ้านเราบ้านเรานั้นจะแยกเป็นพระราชบัญญัติเป็นแอนะครับแต่ของเขาอยู่ใน consumer protection law นะครับอตอนนี้ในส่วนใหญ่ทุกประเทศในทางแถบอาเซียนเนี่ยก็มีบางประเทศก็ยังไม่เคยมีนะครับแต่ว่าบางประเทศถ้ามีแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะดูให้ความคุ้มครองทางด้าน สินค้าอย่างเดียวนะครับที่เป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเป็น defective product <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่มีอยู่ประเทศหนึ่งคือประเทศฟิลิปปินส์เนีครับ <c oughs> ประเทศฟิลิปปินส์นั้นเนี่ยได้มีการกําหนดกฎหมายไว่าในความรับผิดทาผิดพันไว้ว่า product <c oughs> น,นั้นให้ include service ด้วยนะครับ <c oughs> อย่าลืมนะครับว่ากรณีที่เราไปใช้บร,ริการแล้วเราได้ความเสียหายจากการใช้บริการนั้นเนี่ยความเจ็บปวดทุกทรมานความเสียหายนั้นไม่ไม่น้อยหนะ้าไป กว่าตัวที่เป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยนะครับอย่างเช่นเราไปทําสันตกรรมเสริมความงามอย่างนี้ครับแล้วปรากฏว่าผู้ให้บริการนั้นมีความประมาทเลินเล่อนะครับเจ้ท้างทาให้หน่าเสียโฉมอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าจะต้องมีการลือ้อมีการทํามีความเจ็บปวดทุกข์ทรมานาต่างๆเหล่านี้เนี่ยแต่ว่าในกฎหมายไทยยังไม่มีนะครับกฎหมายไทยนั้นเนี่ยในเรื่องของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อวามเสียเกิดขึข้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยมีแต่เฉพาะสินค้าแต่อย่างไรก็ตามในกฎหมายคุ้มของผู้บริโภคนะครับ จริงๆก่อนก่อนหน้าปี2562นั้นคนที่มีอำนาจในการสั่งห้ามบริการที่ไม่ปลอดภัยนั้น<ภ>เราเรียกว่าคณะกรรมการคุ้มครองผู้พก<ภ>แต่หลังจาก25สิงหาคม2562นั้นมีกฎหมายผู้พกฉบับที่4นะครับ<ภ>ได้ให้บทบาทเป็นเรื่องของคณะกรรมการวร่าด้วยความปลอดภยัย<ภ>นะครับสามารถที่จะสั่งให้มีการงดการให้บริการที่เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคได้ครับค่ะ วันนี้ก็คือภาพรวมของการคุมครองในประเทศอาเซียนว่าเป็นยังไงซึ่งก็แตกต่างจากไทยนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไว้ค่ะนะะเราลองมาดูตัวอย่างนะคะนิดนึงอ่ะอย่างสมมติว่าคำว่าสินค้านะคะสินค้าเนี่ยของ directive directive ก็คือต้องบอกนักศึกษาว่ามันคือเป็นเป็นระเบียบกฎของสหภาพยุโรปนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ย คำว่าสินค้าเนี่ยนะคะตามไดเรกทีฟเนี่ยบอกว่าหมายถึงสังหาริมทรั์ทุกชนิดนะคะมแม้จะติดอยู่กับอสังหาริมทรัพ์และให้รวมถึงกระแสไฟฟ้าด้วยแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นประเทศญี่ปุ่นจะบอกว่าสินค้าหมายความถึงสังหาริมทรัพย์ที่ผ่านกระบวนการผลิตหรือแปรรูปแล้วเพราะฉะนั้นเหมือนกับแต่ละประเทศนะคะท่านาจรก็คือให้นิยามค่ะคำแต่ละคำไม่เหมือนกันะนะคะ เราลองมาดูอีกนิดนึงค่ะความเสียหายต่อจิตใจค่ะนะคะดีเรกทีบอกว่าของยุโรปเนี่ยบอกว่าไม่ได้กําหนดบทบัญญัติความเสียหายที่ไม่มีตัวตนไว้เป็นการเฉพาะก็คือคําว่าที่ไม่มีตัวตนก็น่าจะหมายถึงทางด้านจิตใจนั่นเองเหมือนที่อาจารย์ได้บอกไว้ก็คือจะมีสหภาพยุโรปใช่ไหมคะกับประเทศเยอรมันที่ไม่ได้กําหนดในเรื่องค่าเสียหายทางด้านจิตใจเอาไว้นะคะะค่แต่ว่าทางฝรั่งเศสะฝรั่งเศสบอกว่าเนี่ย ผู้เสียหายเนี่ยสามารถเรียกค่าเสียหายทางจิตใจได้นะคะเ,เราลองมาดูภารลาการพิสูจน์หนึ่งนะคะซึ่งท่านอาจารย์บอกก็เป็นเรื่องสําคัญค่ะภาระการพิสูจน์เนี่ยของ directive นะคะของสหภาพยุโรปบอกว่ากําหนดว่ากําหนดให้ผู้เสียหายนะคะต้องพิสูจน์ความเสียหายความไม่ปลอดภัยของสินค้าและความสัมพันธ์ระหว่างความไม่ปลอดภัยของสินค้าและความเสียหายนั้น ค่ะนะคะโดยที่ตัวผู้เสียหายเองเนี่ยไม่ต้องนำสืบถึงความจริงใจหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบการนะคะส่วนประเทศฝรั่งเศสเยอรมนีแล้วก็อังกฤษนะคะก็บัญญัติคล้ายๆของไดรกทีฟแหละอย่างอังกฤษเนี่ยก็คือคืออยู่ในสาภาพยุโรปแหละะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องใช้กฎหมายที่เป็นกฎหมายแกนแกนกลางค่ะนะคะคะของประเทศญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นก็ยังไม่มีข้อกําหนดในเรื่องนี้ค่ะ เพราะ,ะฉะนั้นอันนี้ก็คือภาพรวมนะคะของกฎหมายฉบับนี้ที่เรายกตัวอย่างทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศให้ดูกันนะคะจันทรายค่ะน,น,นะคะค่ะซึ่งในส่วนของหน่วยที่9ะคะ,คะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดในผลิตภัณฑ์นะคะในส่วนนี้นักศึกษาก็ต้องดูแหละว่ากรณีไหนบ้างที่สินค้าอะไรนะคะที่ตกอยู่ใต้ p l Law เราเราเรียกกัน จริงๆมันคือเป็นภาษาทางการไหมนะอาจารย์พลลก็เป็นมันมาจากตัว product liability ลอก็คือพีพีก็คือ product law liability ก็คือตัว l ะคนะครับเราจะเรียกสั้นๆกันเนาะพลลอพอลลอนะคะคือเวลาเราพูดเนี่ยเราพีอลอทนักศึกษาได้เข้าใจนะคะถ้าเป็นกฎหมายคุ้มครองผู้พวกก็คือ consumer protection law ก็ cp ลอ คีร <A CP S 1> อ,อนะคะ,<อ>คะและ<อ>นักศึกษาคะเหล่านี้นะคะคือเป็นประเด็นสำคัญสำคัญต่างๆที่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยความรับผิดในผลิตภัณฑ์ค่ะ<อ>สำหรับในส่วนของการเตรียมนะคะเตรียมสอบในสำหรับรายการครั้งที่3ของเรานะคะถ้านักศึกษาดู powerpoint นะคะครั้งที่3ของเราก็จะมีหน่วยที่7หน่วยที่8หน่วยที่9นะคะหน่วยที่7จจะเป็นเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอางแล้วก็เครื่องมือแพทย์ ในหน่วยที่8นะคะเกี่ยวข้องกับาราคาสินค้าบริการและมาตราช่างตวงวัดและหน่วยที่9ค่ะเกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดในผลิตภัณฑ์นะคะ,คะซึ่งอันก็จริงๆก็จะรบกวนท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะช่วยได้ค่ะสรุปสาระสำคัญที่ท่านอาจารย์คาดว่านักศึกษาจะต้องรู้แหละสำหรับในการเตรียมสอบในครั้งนี้นะคะ,คะเรียนเชิญท่านอาจารย์ศิริการเลยค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะ ต้องบอกก่อนนะคะว่าหน่วยที่7เนี่ยนะคะมันประกอบไปด้วย2เรื่องก็คือเรื่องเครื่องสําอางกับเรื่องเครื่องมือแพทย์นะคะจริงๆเรานักศึกษาเนี่ยเวลาเราอ่านหนังสืออะค่ะเราควรจะต้องมีหลักนิดนึงจริงๆก็นักศึกษาสามารถศึกษาได้จากแผนหน่วยแผนตอนไดเลยเนะว่าดูตามหัวข้อองค์ประกอบตาน้ำนะคะเพราะว่ามันจะได้ดูแล้วเป็นเป็นลำดับความคิดนิดนึงนะคะทีนี้ในหน่วยของหน่วยที่7ะนะคะในเรื่องเครื่องสําอางนะคะก็อยากจะฝากนักศึกษานะคะให้ดูว่า ในส่วนของเครื่องสําอางเนี่ยนะคะคณะกรรมการเครื่องสําอางนะคะประกอบไปด้วยบุคคลใดบ้างนะคะแล้วมีอํานาจหน้าที่อย่างไรบ้างนะคะอันนี้เราก็ได้พูดไปแล้วนะคะและในส่วนของนิยามคาศัพท์อันนี้ต้องฝากไปนิดนึงว่านิยามคําศัพท์ว่าเครื่องสําอางเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะนะคะหรือว่าถ้ามีการยกตัวอย่างว่าเนี่ยสมมุติว่ายาสีฟันนะคะ เป็นเครื่องสาอัาอางหรือไม่ไ<อ>หรือในโจทย์ข้อสอบเนี่ยมันอาจจะมีการยกตัวอย่างว่าอะไรเป็นเครื่องสาอัาอางหรืออะไรไม่เป็นเครื่องสอับอางเพราะฉะนั้นนักศึกษาเนี่ยก็ต้องทราบนิยา,ามะคาศัพท์ของคําว่าเครื่องสอับอางรวมถึงอย่างที่บอกว่าพอเรามาดูกันนะคะว่า อำนาจหน้าที่พอมีมีเครื่องสําอางใช้แล้วมันก็ต้องมีคณะกรรมการที่ควบคุมก็คือคณะกรรมการเครื่องสําอางค <c oughs> ณะกรรมการเนี่ยคะเครื่องสําสอางเนี่ยมีอำนาจหน้าที่อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็มีวาระอย่างไรนะคะ <c oughs> ซึ่งโดยปกติก็จะมีวาระ2ปีตามปกติอยู่แล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็การพ้นวาระเนี่ยมีเหตุอะไรบ้างที่ทําให้พ้นวาระคะแล้วก็องค์ประชุมในการประชุมนะคะว่าเป็นอย่างไรแล้วก็หลักเกณฑ์ในการ ประชุมนะคะ,คะว่ามีอย่างไรบ้างะะอันนี้ก็ขอฝากนิดนึงนะคะอาจจะเป็นดีเทลเนาะบางครั้งนักศึกษาทำไมต,มต้องจําต้องจําอันนี้ก็อาจจะนะ,ะต้องจํานิดนึงนะคะและในส่วนของการควบคุมเครื่องสําอางนะคะ,คะมันก็มีหลักเกณฑ์ค่ะเพราะว่าเครื่องสําอางทุกประเภทค่ะอย่างที่ได้เรียนไว้ในตอนต้นนะคะว่า เวลาที่เราจะใช้เครื่องสำอางเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าเครื่องสำอางนี้มันปลอดภัยเพราะฉะนั้นกฎหมายเลยต้องมีหลักเกณฑ์ในการควบคุมก็คือเครื่องสำอางทุกชนิดที่จะออกขายหรือผลิตก็ตามแต่เนี่ยนะคะก็จะต้องมีการจดแจ้งนะคะแล้วก็ต้องมีการทําฉลากเครื่องสาอางคีย์ว์ดสำคัญก็คือต้องมีการจดแจ้งนะใช่แล้วก็ต้องทลาและฉลากก็ประกอบด้วยหนึ่งสองสามสี่ตามที่กฎหมายกําหนดเอาไว้นะคะทีนี้ค่ะในการควบคุมเครื่องสาอางเนี่ยมันก็มีเครื่องสาอางที่ถูกควบคุมนะคะเราก็ได้กล่าวไปแล้วแล้วก็ไปดูเาว่อาไอ้เครื่องสำอา กี่ประเภทมีอะไรบ้างนะคะรวมถึงมันก็มีการกํากับดูแลอีกหนึ่งประเภทคือเป็นการกํากับที่เขาเรียกว่าเมื่อออกสู่ตลาดไปแล้วนะคะก็คือเมื่อกี้เป็น กระบวนการกำกับในกระบวนการผลิตนั่นแหละว่าจะต้องมีการจดแจ้งแต่พอออกสู่ตลาดไปแล้วเนี่ยมันต้องมีการควบคุมอีกก็คือการโฆษณาเครื่องสําอางเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งโฆษณาบางชิ้นเนี่ยที่อย่างที่อาจารย์ได้บอกเอาไว้ว่ามี after before โหทาเสร็จหน้าขาววอกในรูปอย่างเงี้ยนะคะมันก็เกินจริงไปนิดนึงเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณไปนิดนึง mm hmm. เขาก็เลยต้องมีมาตรการในการควบคุมการโฆษณาเครื่องสําอางเช่นเดียวกันนะคะทีนี้พอเราดูการควบคุมเสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปดูว่าอ่ะพอทําผิดเสร็จปุ๊บ มันก็ต้องมีคนที่เป็นเจ้าพนักงานหน้าที่นะคะเจ้าพนักงานนะคะที่มีอํานาจตามกฎหมายเนี่ยก็ต้องมาดูแลตรวจสอบนะคะก็ไปดูนิดนึงนะคะฝากทิ้งท้ายไว้ว่าอํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายพรบคเครื่องสําอางเนี่ยมีอํานาจอย่างไรบ้างนะคะทีนี้ในส่วนที่2ก็คือในหน่วยที่7เ,เนี่ยก็จะมีสอง,งส่วนค่ะคือเครื่องมือแพทย์เครื่องมือแพทย์ค่ะก็จะคล้ายๆกับ เวลาดูนะคะนักศึกษาก็คือจะคล้ายๆกับเรื่องเครื่องสําอางเลยก็คือต้องไปดูก่อนว่า1นิยามคําศัพท์เครื่องมือแพทย์เนี่ยมีอะไรบ้างค่อนข้างจะเยอะเลยว่ามันยาวนิดนึงนะคะว่าอะไรบ้างเป็นเครื่องมือแพทย์อะไรบ้างไม่เป็นเครื่องมือแพทย์เพราะนักศึกษาบางคนอาจจะสับสนนะคะว่าเอ๊ะอันนี้เป็นเครื่องมือแพทย์หรือว่าเป็นเครื่องสําอางนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้นิยามคําศัพท์ก่อน ประการต่อไปค่ะก็คือต้องมาดูนะคะว่าคณะกรรมาการเครื่องมือแพทย์เนี่ยประกอบไปด้วยบุคคลใดบ้างนะคะแล้วก็ต้องมาดูว่าเขามีอำนาจหน้าที่อย่างไรบ้างมีวาระนะคะ,คะหรือว่ามีเขาเรียกว่าการพ้นตำแหน่งอย่างไรบ้างนะคะและในส่วนของการควบคุมเครื่องมือแพทย์นะคะกฎหมายก็ได้กำหนดเอาไว้ค่ะว่ามันมีหลักเกณฑ์ในการควบคุมเหมือนเครื่องสำอางนั่นแหละ,ะแต่ว่าหลักเกณฑ์เนี่ยมันในอินดีเทลเนี่ยมันจะต่างกันค่ะเพราะว่า เครื่องมือแพทย์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีเอฟเฟกกับชีวิตบุคคลมากกว่าเครื่องสํอางนะคะอาจารย์เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เนาะเครื่องมือแพทย์นะคะอย่างเช่นใส่เหล็กดัดฟันอย่างเงี้ยเมื่อกี้ที่เรารตัวอย่างไปนะคะเขาก็เลยบอกว่าการควบคุมนะคะเครื่องมือแพทย์เนี่ยนะคะก็โดยปกติก็ต้องมีการจดทะเบียนสถานประกอบการนะคะนักศึกษาก็อาจจะต้องไปดูว่า การควบคุมการจดทะเบียนเนี่ยสถานประกอบการจะต้องทําอะไรบ้างนะคะ mm hmm. ผู้ประกอบการทุกคนเนี่ยจะต้องมีการจดทะเบียนนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีนึกจะตั้งก็ตั้งผลิตเครื่องมือแพทย์ขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะรวมถึงหน้าที่ของผู้จดทะเบียนเมื่อจดทะเบียนไปแล้วเขาก็ต้องมีหน้าที่นะคะอาจารย์ไม่ใช่จดไปแล้วก็โอ้สบายใจอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะ <c oughs> ก็ต้องมาดูว่าเขามีหน้าที่อย่างไรบ้างนะคะรวมถึงผู้จดทะเบียนผู้ประกอบการผู้รับอนุญ,ญาตผู้รับแจ้งรายการละเอียดและผู้ขาย ไม่ใช่เฉพาะผู้ผลิตนะคะผู้ขายเครื่องมือแพทย์เองก็มีหน้าที่ซึ่งเป็นสิ่งที่กฎหมายเนี่ยได้เขียนเอาไว้นะคะรวมถึงว่าเวลาที่พอทําเครื่องมือแพทย์ไปแล้วหรือผลิตสานประกอบการเนี่ยนะคะอยากจะเลิกกิจการหรืออยากจะโอนกิจการก็มีสิ่งที่กฎหมายเขียนเอาไว้เช่นเดียวกันตรงนี้ก็อยากจะฝากนักศึกษานะคะไปช่วยดูแล้วก็ขอเพิ่มประเด็นอีกน,นิดนึงนะคะอาจารย์ เครื่องมือแพทย์มีการควบคุมเยอะนิดนึงนะคะล้วก็ต้องไปดูว่าเครื่องมือแพทย์อย่างไรบ้างที่ถือว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ถูกควบคุมซึ่งมีห้าประเภทนะคะรวมถึงเครื่องมือแพทย์เนี่ยเนื่องจากว่าอย่างที่บอกเอาไว้นะคะว่ามันมีการควบคุมมันก็มีการควบคุมหลายอย่างรวมถึงเครื่องมือแพทย์เนี่ยจะต้องมีการจัดทําฉลากนะคะจา์ไม่ใช่ว่าอยู่ดีอยากจะขายก็ขายนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องสําอางเขายังมีเลยทาฉลากเครื่องมือแพทย์เช่นเดียวกันค่ะก็ต้องมีการจัดทําฉลากและเอกสารกํากับเครื่องมือแพทย รวมถึงการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ก็ถือว่าเป็นการควบคุมเช่นเดียวกันนะคะไม่ใช่ว่าโฆษณาไปแล้วแล้วก็แบบอ๋อเลยตามเลยไม่ได้ค่ะเขามีกฎหมายมารองรับตรงนี้ค่ะอาจารย์ค่ะอันนี้คือภาพรวมของกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสําอางและเครื่องมือแพทย์ค่ะนะคะก็ถือว่าท่านอาจารย์สิริการก็ช่วยสโคบเนื้อหาลงค่ะได้เยอะนะคะจากจำนวน60หน้านะสโคบให้นักษาประมาณ55-6ถึงนาทีนะคะก็ช่วยได้เยอะเลยแหละท่านอาจารย์คะทีนี้ถ้าเป็นในส่วนของ กา,การคุ้มครองผู้บริโภคค่ะตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าบริการค่ะอาจารย์รมีเนื้อหาที่นักศึกษาควรจะต้องเน้นอ่านอย่างไรบ้างค,คะก็ <c oughs> อันแรกก็คือในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวองค์กร <c oughs> ก็คือคณะกรรมการกลางว่าด้ยวยราคาสินค้าและบริการ,ร <c oughs> ตรงนี้นักศึกษาต้องทราบว่าคนที่เป็นประธานเนี่ยก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ <c oughs> นะครับส่วนคนทีอ่องค์ประกอบอื่นนะครับ <c oughs> ก็อาจจะมีประหลัดกระทรวงพาณิชย์กร <c oughs> มอธิปดีกรมส่งเสริมการลงทุนอันนี้ก็เป็นกรรมการเป็นรองประธานนะครับท <c oughs> ีนี้ส่วนที่อยากจะให้นักศึกษาไปดูต่อก็คือว่าอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลางเนี่ยครับ <c oughs> ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการกํากับดูแล เรื่องราคาสินค้าบริการมีเรื่องของการประกาศให้สินค้าบริการใดเป็นสินค้าบริการควบคุมแล้วก็มีอำนาจในเรื่องของการสั่งออกประกาศให้ผู้ผลิตผู้จำหน่ายสินค้าบริการที่ควบคุมเนี่ยจะต้องแจ้งข้อที่จริงเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ควบคุมมีอำนาจในการสั่งห้ามผู้ประกอบธุรกิจ ที่จะกระทําการโดยจงใจที่จะทําให้ราคาซื้อต่ําเกินสมควรราคาขายสูงเกินสมควรหรือว่ากระทําการในลักษณะที่เป็นการทําให้เกิดการปั่นป่วนในเรื่องของราคาสินค้าอย่างี่เป็นต้นนะครับสิ่งที่ทีกศากตาต้องดูต่อไปคือในเรื่องของสํานักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าบริการนั้นเนี่ยตรงนี้คนที่เป็นผู้ข้าราชการเกือที่ปดีกรมค้าภายใน นะครับก็จะทําหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาแล้วก็ทําหน้าที่ในเรื่องของการอ,าอ,าออกระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในสํานักงานนะครับส่วนในส่วนต่างๆจังหวัดก็จะมีคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการอันนี้จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน<ฆ>แล้วก็มีองค์ประกอบ ที่พูดส่งวินะครับที่ผู้ว่าการเป็นครแต่งตั้งแล้วก็อื่นๆนะครับต้องสารลงไปดูส่วนอำนาจหน้าที่อันนี้ก็ควรจะดูเรื่องอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ,กาาารส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าบริการด้วยอำนาจหน้าที่ของสำนักงานส่วนจังหวัดนะครับที่เกี่ยวกับราว่าด,ด้วยราคาสินค้าบริการก็จะมีอำนาจคล้ายๆกันกับสำนักงานหน้าที่ของสำนักงานกลาง นะครับทำหน้าที่ธุรการนะครับทำหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับสินค้าบริการติดตามความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าบริการสอดส่องพฤติการของผู้ประกอบธุรกิจ<ะ>รับเรื่องร้องเรียนที่ผู้รับความร้อนเสียหายอันเกิดจากการการะทบราคาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับค่ะ๋ยวนี้มาดูตัวอย่างประกาศของคณะกรรมการกลางนะครับที่อยากให้นักศึกษา ดูไว้บ้างก็คือประกาศของคณะกรรมการกลางต้องผ่านความเห็นชอบของคณะมนตรีนะครับแล้วก็ตัวอย่างกเ็เช่นเรื่องของการกำหนดราคาหลักเกณฑ์เงื่อนไขการจำหน่ายน้ำตาลทรายให้ผู้ผลิตผู้จำหน่ายน้ำตาลทรายต้องไม่จำหน่ายต้องจำหน่ายไม่สูงกว่าราคาที่กำหนดไว้นะครับ<ะ>ส่วนอีกอันนึงคือเครื่องช่างตวงวัดอันนี้ก็จะมีองค์ประกอบ ประหลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานาส่วนรองประธานไม่มีนะครับมีเป็นกรรมการเลยกรรมการก็มีผู้แทนสคบอผู้แทนสำนักง,งานมาตรฐานวิพันรรมศากตร์ผู้แทนสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติาและผู้ทรงวุฒิไม่เกิน8คนมีอธิบดีกรมการคาาภายในเป็นกรรมการเล,ลาขานุก,การาส่วนอำนาจหน้าที่ก็ไปดูบ้างนะครับไปดูบ้างก็จะมีสำนักงานกลางช่างทรงวัด นะครับแล้วก็สำนักงานสาขาของสำนักงานกลางช่างตวงวัดก็จะมีตัวอย่างเช่นประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องกำหนดชนิดของหีบหอสินค้าหีบหอนะครับเรื่องการจัดตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสาขาช่างตวงวัดแล้วก็จะมีแบบนะครับแบบมาตรานี่อยู่3แบบะนะครับ ก็ไปดูมานะครับตองนี้ประมาณประมาณตามนี้ครับค่ะ,คะท่านอาจารย์คะแล้วในส่วนของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดในผลิตภัณฑ์เหรอคะท่านะอาจารย์อ๋อครับผมค่ะอันนี้ก็ไปดูในคํานิยามคําว่าสินค้าค่ะนะครับไปดูเรื่องของนิยามคําว่าขายค่ะนะครับแล้วก็มีข้อยกเว้นที่เป็นผิดผลทางการเกษตร แล้วก็ยาเครื่องมือแพทย์ที่มันไม่เป็นสินค้าก็ไปดูมาด้วยะนะครับแล้วก็ดูว่าประเทศทางแถบอาเซียนที่กฎหมายว่าด้วยความรับผิดรวมถึงบริการคือประเทศอะไระอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ดูเรื่องของวิวัฒนา,าการของกฎหมายเนี่ยมันมาจากกฎหมายแพง่งเรื่องสัญญาเรื่องละเมิดก่อนที่จะมาเป็นเรื่องของกฎหมายความรับผิด กฎหมายฉบับนี้นะครับก็ยึดในเรื่องแพ่งสัญญาเรื่องละเมิดมาก่อนะนะครับตอนนี้ส่วนในเรื่องของสถาบันทางกฎหมายสถาบันทางกฎหมายของต่างประเทศอย่างเช่นยกตัวอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาใช้คณะลูกขุนะนะครับแล้วก็ไปดูในเรื่องของหลักกฎหมายเรื่องของความรับผิดแบบเข่งครัดะนะครับมาดูด้วยไปดูว่ามีกฎหมายของประเทศใดที่ไม่รวมถึงเรื่องความเจิตใจ ยกตัวอย่างเช่นประเทศเยอรมนีอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะถ้าที่ท่านอาจารย์เน้นถ้าในส่วนไหนนักศึกษาเอ๊ะเอ๊ยยังไม่แน่ใจว่าอตอนบรรยายเราเรานักศึกษาไม่ทราบคําตอบนักศึกษาก็พยายามไปเปิดเอกสารการสอนเพิ่มเติมนะคะค่ะทีนี้ค่ะเรามาดูใน powerpoint นะคะแนวการออกข้อสอบนะคะในในรายการแต่ละครั้งเนี่ยอาจารย์ก็ยังพยายามจะเน้นอยู่นะคะว่ายังไงก็ตามเนี่ย ด้วยจำนวนเนื้อหามันเยอะ<ช>เนาะหกสิบหน้าคูณสิบห้าหน่วยเกือ<ช>บเก้ารอยหน้าะนะคะถ้าสมมุติว่านักศึกษาจะบอกว่าอ่านไม่ทันก็ไม่ใช่เนาะคือจริงๆควรจะอ่านให้ทันแหละนะคะแต่ว่ากรอบในการอ่านนะคะนักศึกษาดูแนวคิดเป็นหลักค่ะนะคะแล้วก็ กิจกรรมนะคะและแนวตอบกิจกรรมในทายเรื่องในแต่ละเรื่องบางครั้งอาจารย์ก็จับตรงนั้นมาออกนะคะและอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือแบบฝึกปฏิบัตินะคะ,คะก่อนเรียนหลังเรียนเนี่ยเหล่านี้เนี่ยเวลาอาจารย์ออกข้อสอบอาจารย์ก็จะยกคล้ายๆข้อเท็จริงตามในนั้นเพียงแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนโจทย์เปลี่ยนข้อเท็จริง <ใช S 1> บ้างเล<ช>็กน้อยสามารถฝึกได้เลยเนาะนักศึกษาค่ะนะคะทีนี้ค่ะเรามาดูในส่วนของตัวอย่างนะคะข้อสอบปรนัยนะคะเรามาดูในข้อแรกค่ะท่านอาจารย์ ข้อแรกนะคะ,คะข้อใดไม่ใช่เครื่องสําอางนะคะกอไกลโลชั่นทาผิวกายขอไข่สบู่ขอควายน้ำยาย้ยอมผมงงูยาสีฟันและจอจานคอนแทคเลนส์นะคะพราะัั้นนัาก็ต้อง ที่บอกนะคะ,ะว่าเราไปดูคานิยามก่อนเครื่องสําอางเนี่ยใช้กับอะไรบ้าง้แก่อะไรบ้างนะคะ,ะ,คะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนักศึกษาต้องไปดูหลักนะคะที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง <59. S 2> พศ2อ,อ5 8มาตรา4นะคะซึ่งจะมีคํานิยามสับเอาไว้นะคะว่าเครื่องสําอางหมายความว่าะนะคะหมายความถึงวัตถุที่มุ่งหมายนะคะสําหรับใช้ทาถูนวดโรยพ่นอยอดใส่อบหรือ กระทำด้วยวิธีอื่นใดกับส่วนภายนอกของร่างกายมนุษย์ค่ะและนะคะให้ใหมายความรวมถึงการใช้กับฟันนะคะและเยื่อบุในช่องปากโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสะอาดความสวยงามค่ะหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏหรือระง,งับกลิ่นกลิ่นกายหรือปกป้องดูแลส่วนต่างๆนั้นให้อยู่ในสภาพที่ดีค่ะ,คะ และรวมตลอดทางเครื่องประทินผิวต่างๆด้วยแต่นะคะไม่รวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแต่งตัวซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอกร่างกายค่ะนักศึกษาต้องจำแหละพอจำเสร็จนะคะก็มาดูวิเคราะห์แต่ละข้อก็กลโลชั่นทาผิวกายภายนอกเลยนะคะเขาบอกว่าอะโลชั่นทาผิวกายคือเครื่องสําอางไหมคําตอบก็คือใช่เป็นเคร่อสำอางนะคะเพราะเป็นวัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้ทาภายนอกค่ะ คือนักศึกษาต้องบอกกันแล้วว่ามุ่งหมายใช้ทําอะไรนะคะและมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรก็คือมุ่งหมายใช้สําหรับทาภายนอกร่างกายมนุษย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องนะคะดูแลผิวให้อยู่ในสภาพที่ดีค่ะเพราะฉะนั้นกอไก่คือใช้เครื่องสําอางค่ะขอไข่สบู่ค่ะค่ะเป็นเครื่องสําอางหรือไม่คําตอบก็คือเป็นนะคะเพราะเป็นวัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้ถูภายนอกค่ะตะกี้ ครีมใช้เพื่อทาค่ะนะสบู่ถูภายนอกนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสะอาดอ่าตะกี้โลชั่นวัตถุประสงค์คือดูแลผิวค่ะนะคะแต่ถ้าเป็นสบู่ก็คือวัตถุประสงค์เพื่อทำความสะอาดนะคะนะคะตัวเลือกคอควายน้ำยาย้อมผมคือเครื่องสําอางหรือไม่คําตอบคือใช่ค่ะคือเครื่องสําอางนะคะเพราะเป็นวัตถุที่มุ่งหมายใช้สําหรับ ใส่ผมภายนอกร่างกายเนอะอาจารย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัตถุประสงค์จะเปลี่ยนไปแล้วนะค่ะก็คือเปลี่ยนแปลงลักษณะผมที่ปรากฏนะคะงองูค่ะยาสีฟันคือเครื่องสําอางไม่ใช่เพราะเป็นวัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้กับฟันนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่อความสะอาดค่ะนะคะ เพราะฉะนั้นคําตอบก็คือจอจานจอจานคะคอนเทนเนคระไม่ถือว่าเป็นเครื่องสําอางนะคะเพราะว่าไม่เข้าตามคํานิยามที่ปรากฏในมาตราสีค่ะค่ะดูข้อต่อไปดีกว่าข้อที่2นะคะผู้ใดไม่ใช่คณะกรรมการแพทย์โดยตําแหน่งนะคะ นักศึกษาต้องระวังดีดนะคะอยากจะฝากไว้นิดนึงเวลาที่นักศึกษาเนี่ยอ่านโจทย์คําถามนะคะเวลาดูข้อสอบนักศึกษาต้องรู้ว่าเขาถามว่าใช่หรือไม่ใช่บา,างครั้งนักศึกษาอ่านไปอ่านมาเอาสลับนะคะตอบผิดก็มีนะคะ,คะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถามว่าผู้ใดไม่ใช่คณะกรรมการแพทย์เป็นตาแหน่งเ้อากอไก่ค่ะ,อ,คะอธิบดีกรมปศุสัตว์ข้อไข่ผู้แทนจากแพทยสภา ขอควายค่ะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกางองูค่ะเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจอจานอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะนะคะซึ่งพอเป็นเกี่ยวกับเรื่องแพทย์เนาะคณะกรรมการแพทย์ก็คือต้องดูภายใต้พระราชะบัญญัติเครื่องมือแพทย์นะคะ,ะ,คะมาตรา7ค่ะกำหนดว่า ให้คณะกรรมการแพทย์โดยตำแหน่งประกอบด้วยอธิบดีกร,กรมการแพทย์ค่ะอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะอธิบดีกรมปรศุสัตว์ก็คือข้อกไก่ค่ะนะคะอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตอจานจอจานค่ะนะคะอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองมาแล้วข้องงอูนะคะนะคะ ผู้แทนสำนักง,งาน,นาคณะกรรมการกฤษดีกา,าแล้วข้อขอควายค่ะแล้วก็จะมีผู้แทนกรมศุลกากรค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ไม่ใช่ก็คือผู้แท<ข>นจากแพทยสภาค่ะนะคะต่อไปค่ะท่านอาจารย์ข้อ,ขอค่ะข้อที่3นะคะข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของขคณะกรรมการส่วนจังหวัด <S <S ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการค่ะก็ไก่ค่ะการกําหนด มาตรการที่ใช้สำหรับสินค้าหรือบริการควบคุมขอขายให้ความเห็นชอบประกาศที่ออกในกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนและลับขอควายค่ะกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการแสดงราคาสินค้าหรือบริการงองงูประกาศให้สินค้าหรือบริการใดเป็นสินค้าหรือบริการควบคุมและข้อจอจาร์เชิญบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาให้ข้อเท็จจริงคำอธิบายคำแนะนำหรือความเห็นอะนะคะพอะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ราคาสินค้าและบริการนะคะก็ต้องมาดูภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าบริการและ,ะสินค้าและบริการพุทธศักราช2542ค่ะนะคะตัวเลือกกอไก่นะคะถือว่าเป็นอำนาจของคณะกรรมการนะคะส่วนจังหวัดตามมาตรา13ประกอบมาตรา25ค่ะนักศึกษาลงไปเปิดหนังสือเพิ่มเติมค่ะนะคะ,คะตัวเลือกขอไข่ค่ะ เป็นอำนาจของคณะกรรมการนะคะที่เป็นไปตามมาตรา13ประกอบมาตราย7นักศึกษาไปเปิดเพิ่มเองนะนะคะคอควายนะคะเป็นอำนาจของคณะกรรมการตามมาตรา 13, ประกอบมาตราย8่สนะคะส่วนงองงูค่ะการประกาศให้สินค้าหรือบริการใดเป็นสินค้าหรือบริการควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติเนี้ยนะคะไม่ได้กำหนดให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการเอาไว้ นะคะส่วนข้อจอจานค่ะเป็นอำนาจของคณะกรรมการที่อยู่ภายใต้มาตรา13นุ3อนุสานะบางครั้งอศาจะบอกว่า<อ>ยากจังเลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วกฎหมายเนี่ยมันมาจากมันมาจากสิ่งที่เรามองว่ามันควรจะเป็นแบบนี้<ม>แหละแล้วก็มาเขียนเป็นกฎหมายนะคะ ข้อสี่ค่ะท่านอาจารย์ข้อสี่นี่นักศึกษาเห็นโจทย์เราก็ตกใจนะคะนะคะเห็นคําถามอ่าจริงๆพอมีพอมีในแดงในดําหรืออะไรแบบนี้นะบางทีนักศึกษาต้องต้องระวังนะบางทีอ่านไปบางทีสลับตัวละครเฉยเลยนะคะไม่รู้ใครเป็นคนผิดามดูข้อนี้กันท่านอาจารย์ข้อที่4นะคะกรณีใดที่ในแดงจะไม่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจช่างตวงวัดค่ะไม่ถูกเพิกถอนนะคะนักศึกษา นะคะก็ไก่ในแดงประกอบธุรกิจในระหว่างถูกสั่งพักใช้หนังสือรับอรองการประกอบธุรกิจข้อขอไข่ค่ะในแดงถูกเพิกถอนนังสือรับรองการประกอบธุรกิจเนื่องจากเคยถูกสั่งพักใช้หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจมาแล้วสองครั้งเพราะไม่ชําระค่าธรรมเนียมในการประกอบธุรกิจนะคะข้อขอควายในแดงต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําการให้เครื่องช่างตรงวัดที่ได้ มีการให้คำรับรองแล้วนั้นแสดงน้ำหนักผิดไปจากที่ได้รับการตรวจสอบค,ความเที่ยงกับแบบมาตราเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดนะคะและข้ององ,งูค่ะในแดงต้องคำพิพากษากระทำความผิดปลอมแปลงหรือแก้ไขเครื่องหมายคำรับรองและอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ส่วนข้อสุดท้ายค่ะในแดงซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญ,ญาตตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องช่างตรงวัดนะคะ ที่ตนผลิตในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใ,ชใบในอนอุญาตนะคะอ้อนนี้อาจจะต้องวิเคราะห์นิดนึงนะ,นะคะนะคะ,ะ,คะพอมาเป็นเรื่องผู้ประกอบธุรกิจช่างตวงวัดนะคะก็ต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติมาตราช่างตวงวัดพุทธ,ธศักราช2542ค่ะนะเรามาดูตัวเลือกกอก่อนเลยเขาบอกว่าการที่ในแดงประกอบธุรกิจในระหว่างถูกสั่งพักใช้หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจนั้นอ ะะสามารถถูกเพิกถอนใบอนุญาตได้ตามมาตรา47อนุ3เพรนะคะ,ะประกอบมาตรา19ถับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ไม่ใช่คําตอบนะคะนักศึกษาค่ะคะตัวเลือกขอนะคะการที่ายแดงถูกเพิกถอนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจมาแล้วเนื่องจากเคยถูกสั่งพักใช้หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจมาแล้ว2ครั้งเพราะไม่ชําระค่าธรรมเนียมในการประกอบธุรกิจนะคะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่า สามารถถูกเพิกถอนได้ตามมาตรา47อนุ3ประกอบมาตรา19ทับ2เช่นกันนะคะตัวเลือกคอควายนะคะการที่ในแดงต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำการให้เครื่องช่างตวงวัดที่ได้มีการให้คำรับรองแล้วนั้นแสดงน้ำหนักผิดไปจากที่ได้รับการตรวจสอบความเที่ยงกับแบบมาตราเกินอัตราเผื่อหลือเผื่อขาดนะคะอันนี้สามารถถ,ถูกเพิกถอนได้ตามมาตรา47 อนุอนุสี่อนุเปลี่ยนไปนะคะ,คะประกอบมาตราเจ็ดสิบห้าตัวเรื่ององ,งูค่ะ,ะเขาบอกว่าการที่ในแดงต้องคำพิพากษาว่ากระทำความผิดฐานปลอมแปลง,ปรงหรือแก้ไขเครื่องหมายคำรับรองและอยู่ระหว่างการอุทธร์อันนี้เขาบอกว่าไม่สามารถถูกเพิกถอนได้เพราะว่าในหลักกฎหมายบอกว่ายังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ งงงูนะคะนะคะอะดูข้อต่อไปดีกว่าค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราอาจจะต้องรีบเฉลยนิดนึงนะคะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายใช่ไหมคะค่ะข้อใดที่จัดให้เป็นผู้ประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดในผลิตภัณฑ์ค่ะชอยมาหข้อค่ะอาจารย์นะคะก็ไก่นะคะห้างสรรพสินค้าขายเครื่องใช้ไฟฟ้าของบริษัทกอจำกัดผู้ผลิตอะถือว่าเป็นผู้ประกอบการค่ะอไม่ถือว่าเป็นผู้ประกอบการนะคะข้อไข่ร้านค้าสะดวกซื้อ ร้านสะดวกซื้อขายอาหารของบริษัทคอจำกัดผู้นำเข้าอันนี้นะคะก็ถือว่าไม่เป็นผู้ประกอบการค่ะคอควายร้านค้าปลีกขายเครื่องสำอางของบริษัทคอผู้จํากัดผู้ว่าจ้างให้ผลิตเป็นผู้ว่าจ้างเนาะนะคะเงงูนะคะร้านค้าปลอดภาษีขายสินค้าอเนกประสงค์ของบริษัทเงงูจํากัดผู้นำเข้าค่ะก็ไม่คำตอบก็คือจาจานนะคะค่ะนักศึกษาคะสำหรับนะคะรายการสอนเสริม ทางไกลครั้งที่3นะคะครั้งนี้ก็ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์วิทยากรทั้งสองท่านนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเรานะคะ,คะก็สําหรับวันนี้นะคะรายการครั้งที่3ของเราเนี่ยก็จบลงแล้วค่ะเราทั้ง3คนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ